วิธีทำวาฟเฟิลทูโทนผสมแป้งขนมปังตรายานอวกาศผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเติมไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำนมข้นจืดน้ำและเนยสดชนิดเค็มละลายคนด้วยตะกร้อมือจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ค่ะละลายผงโกโก้กับน้ำมันพืชเข้าด้วยกันเป็นโกโก้เพสแบ่งแป้งวาฟเฟิลเป็น2ส่วนเท่ากันส่วนที่1ผสมโกโก้เพสคนให้เข้ากันเป็นวาฟเฟิลช็อกโกแลตส่วนที่2เป็นวาฟเฟิลสีขาวอุ่นเตาทำวาฟเฟิลจนร้อนใช้ไฟปานกลางแล้วทาน้ำมันพืชเล็กน้อยตักส่วนวาฟเฟิลทั้ง2สีใส่ลงในเครื่องทำวาฟเฟิลปิดฝาแล้วรอจนวาฟเฟิลสุกเหลืองหั่นวาฟเฟิลทูโทนเป็นชิ้นวางชิ้นที่1ลงบนจานเสิร์ฟตามด้วยสตรอเบอรี่สดวางวาฟเฟิลอีกชิ้นทำเช่นเดิมจนครบ4ชั้นทานคู่กับสตรอเบอรี่สดซอสสตรอเบอรี่และไอศกรีมวานิลาเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูวาฟเฟิลทูโทนกับซอสสตรอเบอรี่แค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ